ไม่น่าเลยพี่เสือยังอ้าวเลยยังอยู่โอเคครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นหวัดครับผมวันนี้เนี่ยเรามีภารกิจก็คือผมจะไปทำหน้าก็คือมีโบท็อกซ์แล้วก็แบบทำให้หน้าใสหล่อยิ่งกว่าเกาหลีของแท้ครับดูก่อนถ้ามีคนมองผมหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ค่อนข้างที่จะหล่อเหลาเอาการทำงานด้วยนะครับเสียงอาจจะเปลี่ยนนะครับทุกคนเพราะว่าไม่สบายก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับวันนี้ว่าผมเนี่ยจะทำหน้าออกมาเป็นยังไง okay. ไม่ใช่ทำศัลยกรรมด้วยโบท็อกซ์ศัลยกรรมไหมวะโบท็อกซ์ไม่ศัลยกรรมเออครับนี่ดูหน้าครับนี่หน้าสดไม่ทาอะไรเลยครับว่าจะไปก็ห้ามทาอะไรให้ดูใกล้ๆครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับผมไปไปโอเคครับน้องๆตอนนี้นะครับพี่เสือก็มาถึงที่หน้าคลินิกแล้วนะครับผมชื่อว่าพานุกฤตคลินิกนะครับก็เป็นคลินิกของพี่ที่แบบว่ารู้จักเขาทำงานอยู่ที่นี่นะครับ okay. ก็เลยว่าถามมีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าจะหล่อดูดีขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือผมอ่ะพยายามจะให้ผมเหมือนโอป้ามากที่สุดเพราะว่าตอนนี้ผมก็เหมือนแล้วอ่ะครับใช่มั้ยใช่ก็ใช่อ่ะใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคลินิกเลยดีกว่านะครับน้องๆไปเราจะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะรีแอคชั่นให้ดูตามความเป็นจริงครับผมไปคุณเจคุณเจอยู่นี่หายตลอดกูเนี่ยทุกอย่างเลยเออต่อไปเนี่ยหัวใจคงจะหายไปคุณเจไม่เจอเอาเจอด้วยมาถึงนะครับเราก็ต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับเมื่อกี้กูโง่ครับใส่รองเท้าเข้าไปแบ๊วเลยไปไปกันต่อไปทำให้ด้านในค่ะโอเคตามที่อะไรเนาะมึงหัวเราะอะไรตากล้องหัวเราะอะไรไม่มีเลยนะครับผมจะมาทำหน้าเป้งเป็นหวัดเสียงก็หายพี่มาแล้วชาลอฉีดบูโอเคบูรักษีนะWe'll be right back.
บ่ายสามโมงครึ่งเจอกันไปกินข้าวไหมครับถ่ายรูปกินทรงผมเท่ยังครับไอ้ยืดแล้วไม่ใช่เหรอไหนบอกว่าไปยืดยืดแล้วตั้งหลายเดือน2เดือนนะครับระวังไอ้ผมเนี่ยตอนนี้นะครับพี่เสือก็แปะยาชาแล้วเว้ยแล้วก็จะเดินแบบว่าไปกินข้าวน่าเริ่มน่าชายังมันเริ่มแล้วนิดนึงมันเย็นไหมก็ไม่เย็นไม่เย็นเลยล่ะแต่เมื่อกี้เหมือนจะหลับไม่รู้ว่านอนอ้าปากหรือเปล่าเมื่อไหร่ว่ามันนุ่มสบายเลยอ่ะไอ้สีขาวที่มากหน้าดึงออกคนง่ายสีขาวเหรอยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรเป็นยังไงยังไม่รู้เลยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปหาอะไรกินก่อนเรามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเราก็จะมาฉีดโบท็อกที่หน้านะครับไม่เคยฉีดเลยครั้งแรกในชีวิตรู้สึกเสียวๆว่ะเปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนชอบแบบว่าโดนแทงครับไม่ใช่ชอบแทงชอบแทงไปหาอะไรกินดีกว่าก็มันหิวแล้วไปก็ไปโอเคครับดูดิขนาดเนี่ยแปะยาชาแล้วอ่ะยังมากินข้าวได้โคตรดียังไม่รู้สึกชานะเรากินเถอะงั้นรีบไปไปพี่ครับพี่ปลุกเขามานะฮะเขาก็เหี้ยแล้วนี่อะไรอ่ะยาชาโอเคไปฉีดเลยตอนนี้เราก็จะเข้าห้องไปจิ้มแล้วครับไม่น่าเลยพี่เสือยังอ้าวเลยยังอยู่ตอนนี้ก็รอฉีดโบท็อกกรามนะครับก็อยู่ที่ 4,750 บาทโลชั่นนะครับ50ยูนิตอันนี้ไม่ได้จ้างผมอยากทำเพราะผมอยากรอไงแต่ไม่รู้จะรอหรือเปล่าทำไมเนียงพี่เยอะจังครับรีหรือรอรีหรือมาแล้วเคี้ยวหมาฝรั่งนี่แบ่งเอาจากพี่มีไหมเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวพี่เอาให้เป็นไงเจ็บไหมไม่บอกแล้วว่าหอมร้อนถ้าจะไม่ต้องแบ่งยาชาถ้าไม่เจ็บเป็นไงมีรอยปะไม่มีเขาฉีดเสร็จแล้วนะครับเหมือนมดกัดอ่ะเดี๋ยวเราไปหาพวกครีมอะไรด้วยดูแลตัวเองบ้างเข้าใจไหมก๊อฟลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรอ่ะก๊อฟลืมทุกอย่างในชีวิตสักพักก็จะลืมความรักที่มีให้เธอตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับผมก็หมอบอกว่าประมาณ2อาทิตย์นะครับเรื่องกรามน่าจะเห็นผลแต่ว่าครั้งแรกมันจะไม่เห็นผลเยอะแต่ว่าก็เห็นผลอยู่เพราะว่าผมในหน้าเนี่ยกล้ามเนื้อของกรามไม่เยอะแต่ไขมันกลัวเยอะ นะครับแล้วก็วันนี้ก็ทำอะไรนะคอร์สหน้าใสไปนะครับก็มาดูขาวขึ้นใช่ไหมก๊อฟใช่ดูขาวขึ้นดูขาวขึ้นแล้วก็จัดครีมมาด้วย3ตัวเกิดมาไม่เคยใช้อะไรแบบนี้เลยเนี่ยครั้งแรกในชีวิตมาใช้ตอนแก่เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่านะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับมันจะมี EP 2นะครับเพราะว่าครั้งหน้าจะต้องมา
ทำหน้าเพิ่มแล้วเรามาดูรีแอคชั่นนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคหรือเปล่าหล่อหรือเปล่าเออที่นี่ชื่อว่าพานุกิจคลินิกครับผมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์มาใช้บริการได้ครับ okay. ก็คือตอนนวดหน้ากูหลับเกือบหลับเลยเออประมาณนั้นนะครับปะงั้นขอตัวผมไปนะครับสวัสดีครับไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้ว